จะปั้นหุ่นให้สำเร็จได้ก็ต้องมีเป้าหมายมาคอยกำกับด้วยนะครับโอเคไหมเพราะอย่างที่ผมบอกครับว่าการที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนี่แหละมันจะเป็นตัวชี้วัดและมันจะเป็นทางของเราเลยว่าเราจะไปเส้นทางเนี้ยเพื่อไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ว่าเราอยากได้หุ่นแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเป้าหมายเราจะทำแบบสเปะสปะครับแล้วมันก็จะไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีโอเคไหมดังนั้นเป้าหมายที่ผมจะมาแนะนำนะครับข้อแรกเลยก็คือให้เป็นเป้าหมายในชนิดที่เรียกว่าเป็นรูปร่างที่เราอยากได้นะเราอยากได้รูปร่างแบบไหนคุณอาจจะไปดูคนที่เขาเป็นไอดอลคุณก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นดารานางแบบนายแบบหรืออาจจะเป็นแบบศิลปินหรืออาจจะเป็นแบบเน็ตไอดอลหรือแบบอาจจะเป็นโค้ชหรือใครก็ได้ครับที่คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยคุณอยากมีรูปร่างแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งนี้คอยกำกับมันก็จะเหมือนเป็นแรงบันดาลใจและมันก็จะทำให้เรามีการบันดาลแรงให้เราไปถึงฝั่งฝันด้วยที่สำคัญก็คือมันจะมีวิธีการบางสิ่งบางอย่างที่มันจะไม่เหมือนกันด้วยครับอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราแพลนว่าเราอยากลดความอ้วนมันก็จะไปอีกเส้นนึงแต่ถ้าเราอยากแพลนว่าเราอยากปั้นหุ่นให้มีความฟิตแอนด์เฟิร์มมันก็จะไปอีกเส้นนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจว่าเราจะปั้นหุ่นให้แบบล่ำกล้ามปูขึ้นมาเลยมันก็จะไปอีกเส้นนึงแต่ถ้าเราแค่อยากดูแลหุ่นหรือแบบแค่ดูแลสุขภาพเฉยๆหุ่นไม่ได้อะไรมากมายมันก็จะไปอีกเส้นนึงแต่มันก็จะอยู่ภายใต้แก่นเดียวกันนะครับก็คือต้องกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่และออกกำลังกายที่ตอบโจทย์นั่นก็คือเวทเทรนนิ่งทุกส่วนควบคู่กับการทำคาร์ดิโอเพียงแต่ว่าความหนักความเบาและรายละเอียดตรงนั้นน่ะมันจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองครับดังนั้นต้องเอาให้ชัดนะและข้อ2ครับก็คือเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาเราควรจะมีระยะเวลากำกับด้วยนะครับว่าเราอยากจะพิชิตหุ่นในฝันของเราเนี่ยภายในระยะเวลาเท่าไหร่และควรจะตั้งในแบบที่เราคิดว่ามันเป็นไปได้และมันไม่ได้หนักไม่ได้หน่วงเกินไปสำหรับเรานะเช่นอาจจะตั้งว่าเอ้ยเราอยากจะมีรูปร่างอยากจะมีซิกแพคอย่างเงี้ยภายในเวลา2เดือน3เดือนหรืออะไรก็ว่าไปหรือเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้เราอ้วนมากเลยเป็น100กิโลเราอยากจะแบบว่ามีหุ่นแบบที่เราตั้งไว้เนี่ยภายในระยะเวลา6เดือนอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปมันเป็นไปได้สำหรับเรามันก็จะทำให้เราแบบไปได้แบบสบายๆไม่กดดันตัวเองและไม่หนักไม่หน่วงจนเกินไปโอเคไหมครับและมันจะทำให้เรามีวินัยอยู่กับสิ่งนั้นด้วยภายในระยะเวลาที่เราตั้งเป้าไว้นั่นแหละถ้าไม่เขาเรียกว่าจะไม่หลุดไปก่อนถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ตั้งเป้าเรื่องของระยะเวลาเอ้าทำได้1สัปดาห์2สัปดาห์หลุดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็ไม่โอเคนะกับข้อ3ข้อสุดท้ายครับอันนี้แถมให้ก็คืออาจจะตั้งเป้าเป็นน้ำหนักก็ได้ว่าเราอยากจะมีน้ำหนักสมมติคนลดความอ้วนอยากจะมีน้ำหนักอยู่ประมาณไหนแต่อันเนี้ยไม่ใช่เมนหลักที่จะเอามาเป็นตัวหลักสำคัญนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราได้รูปร่างตามที่เราต้องการแล้วอ่ะน้ำหนักมันจะเท่าไหร่ช่างมันโอเคไหมครับแต่ให้ตั้งเป็นเป้าหมายคร่าวๆอีกก็ได้เพื่อทำให้เรามีวินัยมากขึ้นถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูกันได้เลยนะครับ